คุณเนลมิคุณเนลมิกลมกลมนะที่ผมสักแค่ไหมวิยาเนี่ยคุณไข่มามาใกล้ๆหน่อยฮะอย่านี่นะอย่าขยับนะอย่าขยับนะโอ้ไข่เยอะคนเยอะมาคนไปไข่ปลอมเขินไข่ปลอมเขินวันนี้คุณไข่ตัวจริงไม่สบายครับไข่ปลอมไข่แข็งเลยคนขายตัวจริงได้ใช่คนขายไทยหรือเปล่าฮะใช่ครับใช่ฮะได้แอดไปหรือเปล่าครับแอดไรฮะพอดีเจอกันในห้องน้ำที่ VRC ไทยน่ะอ๋อคุยจริงเหรอฮะแล้วคุณไปทำอะไรกันอ่ะเจอได้เหรอฮะตอนนั้นเล่นอยู่กับอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วด้วยความที่ผมก็มีคนตามนิดนึงใช่ไหมฮะมันก็เลยห้องน้ำก็เลยเหมือนเป็นผับเลยตอนนั้นเดี๋ยวนะทำอะไรกันในห้องน้ำแล้วตอนนั้นคุณไข่เขาก็มีลูกแคนด้วยน่ะแบบว่าลูกไข่เต็มห้องน้ำใช่ไข่เต็มห้องน้ำเลยน่ะห้องน้ำด้วยทำอะไรขาวไข่แค่ปากเลยตีต้าพี่คนรู้สึกอยากกอดมากเลยใช่ผมอยากกอดมากเลยถ้าผมมีกล้องผมจะลวนลามทุกคนเลยลวนลามหายไป3 วันก็หันหลังครับประจำนายได้นะฮะเราเห็นนายหายไป3 วันแล้วนึกว่าโดนอุ้มไปแล้วตั้งแต่วันนั้นนะฮะตั้งแต่วันที่นายไลฟ์เราประยุทธ์ไม่อยู่ตรงหน้าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ผมมีข่าวดีจะบอกคุณอ้าวเขานี่คุณเนรู้การ์ดจอไม่บึ้มแล้วน่ะทำไรอ้าวซื้อมาแล้วเหรอใช่ไหมเย่เปลี่ยนแล้วพอดีโน้ตบุ๊กเขาอัปเดตแล้วอัปเดตวินโดว์แล้ววินโดว์มันไม่ซัพพอร์ตซอฟต์แวร์ของการ์ดจอนะฮะอ๋อใช่แล้วเหมือนเขาก็แก้ได้แล้วว่าไงฮะคุณนากิโอเปปขับเปปถูกใจสิ่งนี้เดี๋ยวนี่แหละเขาบอกว่าถูกใจสิ่งนี้เครดิตเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีจ้าเท่าไหร่นะวันนี้คนนึงเท่าไหร่ครับบิ๊กกี้ตอนนี้เหลือ100ครับเพราะว่าผมเกินว่าจะไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรฮะสวัสดีคนดู100คนด้วยนะอย่าลืมกดถูกใจเพจบิ๊กกี้เวย์นะเอ้ยขายของอย่าลืมคุณเพจคุณเมย์ในช่องเดียวนี้นะ
ขออีกได้ไหมเดี๋ยวอีกเหรออีกเอาอีกเหรอมาขอสิคุณก็รอบได้ไม่เอานะอะไรอะไลฟ์โอ้ไม่นะแบบยิ้มแก้มปี่แล้วอะนั่นแหละให้คุณเดให้คุณเดแต่ตีชอบกินหญิงแต่ขออีกได้ไหมเดี๋ยวผมตายนะจริงตัวนี้ดาเมจมันร้อยอยู่นะตัวนี้หือโคตรวุ่นวายคนเดี๋ยวนะไม่นะโดนต้าเสร็จแล้วไม่นะโบเคนสยามโบเคนนี่แหละที่ข้างครับผมอิจฉาอ่ะอิจฉาเดี๋ยวอิจฉาดาเมจแรงหน่อยนึงไทสกี้เจ้ามันแทบเจ้ามันแทบเอาอ่ะเลยเอาอยู่ฮะน้องกินมานั่งกับผมเนลมิเนลมิครับโอเคครับได้ฮะว่าไงฮะเนลมิครับเอาผมไปครับรับแอดเอ้าอ๋อเคยแอดมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมเนลมิครับผมขอแอดเป็นเพื่อนได้ไหมโอ้ย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 ไม่นะไม่เจอไม่เจอโบเคนไม่เจอนะโบเคนกันไปหมดแล้วโบเคนแถวทุกคนโอเคคุณนาวนี่โอเคครับนาวนี่ผมคุณดีมนอกใจคุณนะเดี๋ยวผมว่าผมคือจะอยู่รับในเว็บดีกว่าฮะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วฮะเป็นเพื่อนผมเต็มเลยน่ะใช่ฮะมันกดไม่ไหวฮะนอกใจผมก็นอกใจคุณดีมาทีมันก็ตุกไม่ใช่ละไม่ได้ต้องเดี๋ยวผมปิดไลน์แล้วนะไม่เป็นไรวันนี้มันผมมีงบ 5,000 แล้วดีใจมากเลยมันไวมากเลยแล้วเหรอใช่ฮะถ้าผมจะถามคุณวิกอยู่อ่ะว่าไลฟ์ในFacebook น่ะไอ้เกมไลฟ์เฟซเกมมิ่งครับผมอ๋อไม่นะคือมันก็คือเข้าเพจไปกดไลฟ์ได้เลยหรือว่าต้องเข้าไปในหน้าของ Facebook Gaming ก่อนถ้ากดผ่านวิดีโออะครับมันจะติดตามอย่างเดียวมันไม่ได้กดไลฟ์ให้ด้วยอ่ะไม่ไม่คือถ้าจะไลฟ์แบบคุณบิ๊กอย่างเงี้ยฮะกดไปที่เพจกดถ่ายทอดสดเอาสตรีมคีย์ยิงก็คือไลฟ์เกมมิ่งแล้วถูกมั้ยฮะใช่ฮะใช่ฮะผมนึกว่ามันจะต้องเข้าไปที่หน้าเพจเกมมิ่งน่ะใช่อ๋อไม่ฮะแต่เข้าอย่างนั้นก็ได้นะแต่เข้าแบบนั้นมันก็ได้นะฮะไม่ยุ่งยากอ๋อใช่ๆแต่ก็ยุ่งยากจริงๆมีอะไรเหรอก็สารเพียงแค่ตรงกับตามที่มันบอกอะเคียทีอะไรใช่ไหมครับใช่ใช่คุณเนลเมมีทีมที่จะลงกระทงนะวันลอยกระทงนะเดี๋ยวนะลอยกระทงผมไม่มีแพลนเลยฮะจะช่วงนี้ผมต้องคลิปไว้2เดือนแล้วอะคือสามารถตัดคลิปลงได้2เดือนอะโอ้ลงไว้เยอะมากใช่เผื่อผมเยอะเกินไปด้วยไม่มีเวลาตัดคลิปเลยครับโด่งมากๆดีจ้าค่อยๆทำไปเย่ครับหยุดไลฟ์หรอหยุดไลฟ์แล้วครับโอ้กะจะลงอีกก็หน่อยดังอ้าจริงเหรอใจเย็นนะใจเย็นนะวันนี้คุณให้ผมเยอะมากเลยตะกี้ได้กะจะลงอีกสักนิดนึงโอ้เดี๋ยวๆๆๆโไปไปเป็นมันอื่นเนาะสวัสดีครับทุกคนครับดีเลยอ่ะไม่นะดีเลยแล้วมันจะสนุกจริงแล้วก็สวัสดีฮะเจ้ามันแทบเจ้ามันแทบเจ้ามันแทบไม่รู้จะไม่นะเอ้ยยัยยัยยัยแย่งสีแล้วกันผมจะเป็นคนปกติเอ๊ะคุณเนลูมิทำอะไรน่ะกำลังเช็คเซ็นเซอร์อย่างนี้พอดีผมปรับเซ็นเซอร์ใหม่เห็นวนไปวนมาคือจริงๆเนี่ยคือพื้นไหลแล้วใช่ไหมพื้นห้องละปิดไหลปิดแล้วเรียดได้เดี๋ยวรู้สึกตรงนี้มันเหมือนมันยังไม่สุดอ่ะใช่ฮะยังไม่สุดเดี๋ยวรอก่อนนะคุณพิก
อยากรู้ต้องทำอย่างเงี้ยอ้อมมาสุดหรือไม่สุดแต่จะมีของใหญ่ลงมาผมจะได้แว่นแล้วดีใจมากต้องยึดเซอร์ดีๆหน่อยนะคนบิ๊กไม่งั้นมันจะหลุดแทร็กกิ้งอ่ะตอนนี้ยอดเท่าไหร่ตอนนี้เหรอฮะถ้าเกิดว่าไว้แบบผมถ้าเกิดว่าต่ำมากๆมันจะหลุดแท็กกิ้งฮะอ๋อเอ๊ะก็ไม่หลุดนี่นะคิดเองเอาเหรอฮะนั่นนะมาแต่ฟูบอดี้เหรอคุณนี่ลุงเดี๋ยวใครเปิดฟูบอดี้ยังไม่ซื้อตอนนี้ดีกว่าอีก2เดือนอ่ะอีก2เดือนละอีก2เดือนอีก2เดือนคือผมซื้อพร้อมอัพคอมมาฮะทีเดียวมันก็เลยค่อนข้างจะนานหน่อยคุณนันจีตังคุณนันจีตังอย่าใช่คุณแท็บเสียงได้นะผมคุณแท็บแบบนี้ไม่ได้แน่แต่คนที่พิมพ์คุณแท็บเสียงนี้ไม่ได้แน่มือโดนโชว์พ่อหน่อยว่ายืดได้ก่อนจะแบ่งไว้ก็ได้ก็ติดก่อนมาถึงประสบการณ์นะเวลาเราเห็นไม่ใช่600อ่ะบอกใช่เอาอย่างเมื่อกี้ผมเล่นแต่เวลาเราเล่นด้วย VR ใช่มันเหมือนเราหลุดเข้ามาในโลกนี้น่ะใช่เพราะว่าปกติเวลาเราไอเดียลใช่ไหมเราก็ปล่อยคีย์บอร์ดปล่อยเมาส์ใช่ไหมแต่นี่คือไอพวกเนี้ยมันติดอยู่กับร่างกายเราไอเดียลมันก็เลยเป็นแบบตามร่างกายเราเลยไงฮะแล้วภาพมันก็ใช่ก็แต่ราคามันเท่าไหร่อ่ะหนักก็เกินสะพานนั่นเองราคาใช่ผมราคาอ่ามือหนึ่งเหรออ่ะมือสองก็ได้มือสองห้าไม่ค่อยอยากแนะนำเอเซอร์ฮะมันควายหลังไม่ได้อ๋อใช่แนะนำว่าถ้าอยากสะดวกสบายนะฮะก็คือไม่ได้เน้นฟูลบอดี้น่ะแนะนำตัวที่ผมใช้อยู่ฮะ Oculus Rift ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 9,000ใช่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 11,000 ฮะเยอะเลยอ๋อราคามันถูกแล้วก็ดีอะฮะราคาก็ใช้ได้อยู่นะใช่แล้วประเด็นคืออันเนี้ยผมชี้นิ้วในชีวิตจริงอยู่นะไม่ได้กดอะไรเลยนะใช่1นิ้ว2นิ้วเซ็นเซอร์ดีนี่ว่ะแต่ว่าได้แค่2นิ้วคนอะได้แค่2นิ้วนะเซ็นเซอร์3ไม่ได้เหรอใช่มันเป็นเซ็นเซอร์ฮะใช่ไหมใช่มันเซ็นเซอร์แล้วแต่ใช่ผมไม่ใช่มันเป็นจอยที่เอาไว้ตรงมือเลยฮะใช่มันเป็นจอยฮะมันไม่เซ็นเซอร์ทั้งหมดหรอมันเป็นมันจะมี3อย่างก็คือแว่นใช่ไหมฮะสวมหัวแล้วก็จอยเอาไว้ถือนะใช่มันเป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางไม่ได้หรอนิ้วกลางเหรอแป๊บนึงนะนิ้วกลางถ้ามาแล้วแต่ตัวละครฮะว่าเขาเซตมาให้นิ้วกลางได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าในกรณีของพวกคือตอนเนี้ยบอกก่อนว่า VR ที่ขยับนิ้วได้อิสระมีแค่รุ่นเดียวถ้าเป็นของ PC นะก็คือวาว Index เท่าไหร่นะ 50,000 นะเฮ้ย what ใช่เดี๋ยวนะขอจบไลฟ์สดก่อนขอจบไลฟ์สดก่อนไปผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนั้นแหละมันก็เลยเก็บนานนิดนึงตัวเลยใช่ไหมใช่ทั้งตัวฮะจบที่ 50,000 ถึง 60,000 โอ้ยเครียดเลยอ่ะแล้วก็โอ้โหผมท่าครับแล้วก็ต้องอัพคอมด้วยเพราะว่าไม่งั้นภาพมันจะแบบตอนเนี้ยใครที่ดูไลฟ์ผมอยู่จะสังเกตว่าภาพมันจะตึก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 มันจะไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่ใช่เวลาที่ผมแบบหันเร็วๆนะฮะเวลาที่ผมหันเร็วๆภาพจะกึก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 ผมจะแก้ตรงนั้นอ่ะด้วยการเปลี่ยนตัวมิลเลอร์แต่ว่าตอนนี้ผมก็เปลี่ยนได้แต่ว่าสเปคคอมไม่ถึงฮะภาพกระตุกไปเดิมอีกใช่แต่ตัวนั้นคือตัวที่ดีที่สุดแล้วแหละตัวมิลเลอร์ตัวนั้นแต่ว่าต้องใช้สเปคคอมที่โหดระดับหนึ่งจัดอาทิตย์เลยฮะคุณเนลิมีผม 1080 Ti ก็พอฮะฮะมีตั้งงบไว้กับคอมเท่าไหร่ครับอ๋อตอนนี้ผมใช้ i5 94F กับ 1070 อยู่น่ะผมจะเอาพวกนี้ไปเทิร์นฮะ 1070 ยังตุ่ยเหรอ94F มันไม่มีถ้าเราเล่นอย่างเดียวมันไม่เป็นอะไรหรอกฮะแต่ผมเอามาเอนโค้ดน่ะ
ช่มันเลยต้องใช้เยอะนิดนึงฮะจะต้องมีจอมิเลอร์1จอจอ VR 1จอแล้วก็ที่การ์ดจอยิงเข้าแว่นอีกจอนึงมันก็เลยต้องใช้ใช่ๆมันก็เลยต้องใช้เยอะหน่อยไม่ลืมถามเลยว่าแต่คุณดีเรมีนี่ทำงานอะไรครับสองสองตอนนี้สองฮะคือยูทูบเบอร์กับกราฟิกดีไซเนอร์ฮะอ๋อกราฟิกดีไซเนอร์ฮะกราฟิกดีไซเนอร์เราไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะไม่ได้สวยหรูหนีไปอันนี้ผมไปเป็นไปเป็นพวกโปรแกรมเมอร์อะไรพวกไม่แต่ว่ามันไปสุดเวได้ฮะแต่ว่าคู่แข่งมันเยอะการตลาดไอ้คู่แข่งมันเยอะใช่มันคือเขาเรียกอะไรความต้องการของคนมันน้อยฮะของต่องกรอ่ะคือกราฟิกดีไซเนอร์มันโหลน่ะใช่มันแข่งกันที่พอร์ตอย่างเดียวแต่แนะนำให้เรียนโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้ดีกว่าอันนี้คือถ้าเราประสบความสำเร็จในสายอาชีพคือเฮ้ยถ้าเราประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้ละอย่าล้อเลียนกันสิเดี๋ยวเอามือถือให้แป๊บนึงเดี๋ยวหยิบให้ก็คือตอนนี้โปรแกรมเมอร์ไม่ว่าจะสายไหนก็แล้วแต่คือความต้องการทางการตลาดอ่ะมันเยอะมากๆฮะพวกคนในองค์กรเขาต้องการกันนะยังต้องการกันอยู่เยอะมือถือองค์กรชื่อดังอ๋อฉันขอบายฉันเขียนโค้ดได้กากมากโปรแกรมเมอร์เหรอนั่นเงินสตาร์ทมัน 2-3 หมื่นอัพอ่ะฮะกราฟิกสตาร์ทมันเท่าปริญญาทั่วไปนะคิดดูแล้วกันดิฮะไม่ยุติธรรมเลยนะได้นะใช่ใช่ไหมนะพี่รู้มีไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมอยากรู้จังไม่ได้เรียนฮะอ๋อเรียนเองเหรอฮะใช่ YouTube ล้วนๆเลยฮะ YouTube ล้วนๆผมนี่ทำได้ทุกอย่างเว้ยเองสินะใช่เรียนเองต้องพูดงี้ก่อนคุณว่านผมเกมดีโอ้ยหาใครบ้างแป๊บนึงผมเห็นงานเยอะมากฮะผมเห็นงานมาเยอะด้วยความที่อยู่ในสายอาชีพนี้ก็เลยได้เห็นงานที่มันแบบสโคปสูงๆมาเยอะฮะมันก็เลยใช่มันก็เลยทำให้ตัวผมอะตัดต่อคลิปแบบต้องทำให้ตัวเองไม่หงุดหงิดอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไปนะก็ไม่ต้องตัดไม่แบบไม่นูบอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องแต่ตัดให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่ตัวเองมีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะแบบสูงนิดนึงอะไรเงี้ยมาตรฐานอะไรเงี้ยผมก็เป็นนะเมื่อก่อนผมตัดลวกๆนะผมมีความสุขมากเลยนะแบบตัดลวกๆเฮ้ยคลิปมันก็ดีดีเหมือนแล้วผมก็โยนลง YouTube ไปมาถึงตอนนี้ผมมองกลับไปตัดเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่คือมันอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาตรฐานเราสูงขึ้นฝีมือสกิลอะไรพวกนี้มันสูงขึ้นมันเราพอเราไปมองงานในอดีตอ่ะเราแบบโอ้อะไรวะเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยใช่ครับประทัดฐานมันสูงขึ้นครับพอกลับไปดูเองแล้วมันน่าหงุดหงิดไงตายเราที่วันที่ตัดเดี๋ยวก่อนนะจะว่าไปแล้วทำไมทุกคนหันหน้ามาถามผมกันหมดเลยนะบอกว่าอย่าหันไปแค่แป๊บเดียวผมเป็นกาดนี่แอบกูไงพี่ตีมาเลยเนี่ยต้องจำต้องมาพูดคุยกันโดยเฉพาะหาผมดูอู้งานหนึ่ง EA กดไลค์ไม่แตกต่างกันหรอฮะจริงคลิปจะได้ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ในอาทิตย์นี้ตัวไม่ต้องลงพี่นอนเพิ่มแค่สิบนาทีมันใช้เวลานานแล้วผมบอก work progress ผมก่อนนะสเกดวลผมนะผมมีเวลาตัดคลิปแค่วันละ4ชั่วโมงนะอะไรอันนั้นละ4ชั่วโมงตัดแล้วมาที่ผมที่มีเวลาเปิดคอมแค่ชั่วโมงเดียวเอาอย่างเอาแค่ตัดจาก footage 2ชั่วโมงเหลือไฮไลท์อย่างเดียวเนี่ยผมก็รอไป 2-3 วันแล้วฮะเพราะว่ามันดูแล้วดูอีกดูซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าไทม์ไลน์เรามันจะรู้สึกว่าไม่ตึงหิดนะฮะไม่ขัดใจเราน่ะใช่แล้วก็เป็นแล้วใช่แล้วก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยเยอะแล้วที่เหลือก็จะเป็นไซด์เอฟเฟคอีกวันนึงซับไตเติ้ลอีกวันนึงง่วงแล้วก็มาตรวจแล้วก็มาเช็คแอปพูฟอีกทีนึงอีกวันนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยนานหน่อยใช่เสริมคือตัดอยู่3รอบนั่งตัดรอบ1นั่งใส่ฟิกรอบ2นั่งเช็ครอบ3อีกพอร์ตเยอะๆไอ้ตัวเช็คเนี่ยตัวนานเลยเช็คไปเช็คมาครับผมมีคนยิงคำพูดผิดเต็มเลย
ก็ไม่เป็นไรนะถ้าอะไรที่ผมสามารถแบ่งปันได้ผมก็แนะนำพี่เมียโปรพี่เมียโปรกับ After Effects ค่ะผมหลุดโลกหรือเปล่าใช้รถฟีด6เนี่ยไอ้ผมว่าจะไปไอ้เนี่ยผมว่าจะไปไอ้นี่อยู่ไอ้ที่เขาไปกันที่คนใช้พี่เมียเขาย้ายไปกันอ่ะผมลืมชื่ออะไรก็ไม่รู้มันดีอีกเหรอเนี่ยมันที่มันเป็นโปรแกรมที่แบบว่าเกรดสีได้สวยๆผมลืมชื่อจำไม่ได้แล้วแต่เขาไปนั่นกันหมดเลยผมว่าจะย้ายไปอยู่เหมือนกันเดี๋ยวคุ้นๆนะไอ้โปรแกรมเนี้ยไม่คุ้นไม่รู้จักเป็นโปรแกรมใหม่ฮะพี่เมียใช่ที่บอกว่าเทพมากสายม่วงสายม่วงสายม่วงคนว่านม่วงจึงเจริญครับเจอไฟนอลคัตโปนี่คือเดอะเบสเลยฮะเบสกว่าพี่เมย์โปเยอะเลยอยู่ใน Apple น่ะอยู่ในพวก Mac OS อะไรพวกนั้นอ๋อไม่นะแพงชิบหายเลยไอ้พวก Mac OS เอ้ยเอาจริงๆโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสมัยนี้แพงกว่าพวกนั้นแล้วนะแต่ว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมันซื้อมาเล่นเกมได้แต่ว่าเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ได้แต่ว่าพวก Mac อะไรพวกเนี้ยมันซื้อมาทำงานอย่างเดียวน่ะเล่นเกมไม่ค่อยได้คอมใช่แถมต้องแถมพวกโปรแกรมเถื่อนมันก็ไม่ดีอ่ะมันต้องแท้อย่างเดียวเลยใช่ใครเล่นป้ายเนี่ยไปไหนแล้วล่ะอืมเสร็จแล้วหมดแล้วไงว่าไงครับผมหยุดไลฟ์ไปแล้วน่ะผมเริ่มมองแล้วอ๋อผมไม่เคยออกมาดูมาสี่ทุ่มแล้วคุณเดลูเมครับผมจะอินไว้คนที่คุณคิดว่าคุณน่าจะชอบแล้วเขาอาจจะเขินคุณแบบอ๋อผมเลิกสิเดี๋ยวจะทำอะไรล่ะเดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะคุณเดี๋ยวเราจะไม่อ่านน้ำใช่ไหมมาหรือเปล่าเราจะไม่อ่านน้ำแล้วคุณเดี๋ยวเจ้ามันแทบโอ้ผมจะไม่เปลี่ยนหรอวะเจ้ามันแทบสวยเจ้ามันแทบถ่ายรูปแอนคัมแบ็กขนาดนั้นเลยหรอแอนคัมแบ็กมันคือรูประดับติดที่หาได้ยากมากเป็นลิมิเต็ดลิที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆลิมิเต็ดอีดิชั่นลิมิเต็ดอีดิชั่นถ่ายซะเฮ้ยอะไรเนี่ยรูปเท่าไหร่ครับ10 ล้านครับ10 ล้านครับจ่ายครับรีบจ่ายเลยครับมีท่าโพลอะไรเนี่ยท่าอะไรวะเนี่ยตั้งชื่อท่าหน่อยดิท่านั่นแหละเงียบได้แล้วท่าประตูหน้าบ้านท่าประตูหน้าบ้านท่าลุกท่าแบบอะไรวะครับอะไรกันล่ะไม่มาขอรับร้านเมื่อกี้ท่าอะไรฮะเนี่ยท่าผมไปในคอมน่ะจะเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมอ่ะท่าเมื่อกี้คนคนที่ราคา10 ล้านอ่ะราคา10 ล้านคนตะกี้รูปตะกี้กลุ่มไหนฮะอยากเห็นกลุ่มที่ตั้งกลุ่มให้ดูไม่ลงเห็นไม่ลงตะกี้ระดับที่สองเอาได้ติดต่อรูปสุดแล้วไปแล้วระดับที่มาจะพูดอะไรกันเชื่อเพราะว่ามันน่าจะโดนไม่ได้เรียกผมหรอ Facebook หายไปไม่เราก็ชื่อนากี่นะมี3ชื่อนากี่มิโตแล้วก็6ปิ๊บอ่ะหกปีแต่ไม่เห็นดีด้วยลูกคุณนิวสวัสดีท่านใช่ไม่เห็นเลยช่วงนี้นั่นสินะโอ้ใจเย็นนะใจเย็นนะจะบินละคุณนิวมีอะไรจะบอกเอาหูมาด้วยไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่เดี๋ยวไม่ใช่กราฟิกมีหลายแขนงครับมันเหมาะสำหรับคนฝนให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจะผมลากไปที่อื่นนะทุกคนตามผมมาเลยครับเพราะไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาซีซั่นใครว่าบอเป็นเล็กปลาซอยเลยล้อมนะเนี่ยมาต่อยเด้อลาพิสสวัสดีลาพิสสวัสดีครับนั่งหยิบสวัสดีครับผม
ปอุ้มหน่อยอุ้มยังไงไม่มีมือนี่ไงอันเล็กๆแล้วกอดขาไปไม่ได้เลยนะเออที่ดูตอนที่ว่าผมเห็นไปแล้วอะไรเอมันนั่งมันไม่ได้อะตั้งเอ้ยมันยืนก็สูงแม้ต้องนั่งนั่งก็ยังสูงไปอู้ไม่ได้อ่ะสูงไปอ่ะเห็นใจเนี่ยผมก็พยายามพูดนะภาษาดีแล้วเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็หัวเราะอะไรอ่ะมันสูงไปอ่ะคนดังมาเหรอใช่คนดังคนดังมาเหรอนางเงี้ยสั่งเปียวครับผมผมไปก่อนนะอ่ะผมมาว่าคุณไปเหรอใช่แล้วถึงเวลาแล้วผมมีวันละผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดีแบบคุณดีวันเสาร์ดีแบบดีคุณดีวันเสาร์จะรีบไปไหนเย้คุณดีวันเสาร์เย้พุ่งนี้เป็นอะไรวะผมก็ไปนอนละสักเดียวนี่ไกลละใช่ใช่ไม่เอาผมมาพรุ่งนี้ไปรอดไปกันหมดเลยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าไม่สวยผมยังไม่ไปผมต้องเที่ยงคืนตอนนี้กี่โมงสายยนาสายสายยนาสายยนาไลท์แคทเมียวบายบายครับคุณแคทเมียวบายบายครับผมบาย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 โอยาซูมินาไซโยเกนิสไปยนาลายาซูมินาไซเออล่ะเออล่ะเออล่ะโอยาซูมินาไซอ่ะมีอะไรจะบอกเลยนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีอะไรจะบอกเบลฟังไปกราฟิกดีไซน์เหรออยากรู้อะไรฮะอยากรู้บ้างก่อนทำอะไรกันหรอผมอ่ะผมไม่กราฟิกดีไซเนอร์มันมีหลายแขนงฮะมันเป็นชื่อเอาไว้เรียกดีพาร์ตอีกทีนึงมันเป็นเหมือนเรียกสโคปของคนทำภาพอะไรพวกนี้ซึ่งผมอ่ะอยู่พาร์ตอิลลัสเตอร์ก็คือภาพประกอบไปถึงการใช่ผมอยู่เวนั้นล่ะอิลลัสเตอร์ใช่แต่ตอนนี้ผมโดนจ้างมาเป็นกราฟิกก็จริงแต่ผมกลายเป็นอีดิเตอร์ไปซะงั้นน่าจะนั่งตัดคลิปใช่ใช่เห็นเพื่อนผมบ่นว่าแบบอีลาสนี่มันไว้ใช้ทำอะไรอ๋ออ๋อก็พวกป้ายแบนเนอร์ป้ายโฆษณาอะไรพวกเนี้ยอะไรก็อิลลัสเตอร์หรือว่าพวกนี้มันใช้ในโฟโต้ช็อปไม่ได้หรอครับต้องบอกก่อนว่าอิลลัสเตอร์ภาพที่ออกมามันเป็นเวกเตอร์น่ะคือไม่ว่าเราจะซูมไปใกล้ขนาดไหนใกล้ขนาดไหนภาพมันก็ชัดฮะโอ้ใช่มันใช่ภาพไม่แตกอ่ะภาพมันไม่แตกถ้าเป็น Photoshop อ่ะใช่ถ้าเป็น Photoshop นี่คือแบบว่ามันคืออีกอย่างกะมันไม่เหมือนกันนะผมอธิบายไม่ถูกผมไม่ได้จบสายนี้มาผมจบฮาร์ดแวร์มามันไม่ได้มันใช้ไอ้ภาพแบบคือหน้าออต้านี่ลุมิตอนนี้เหมือนภูมิใจในการมุกเล่ามากเลยคือหลับตาเล่าแล้วยิ้มอ่ะเหมือนภูมิใจมากที่จะเล่าคมครับผมนี่มันล้อเลียนเหรอผมไปแล้วนะผมไม่ได้ล้อเลียนใครมันล้อมือชื่ออยู่นะล่ะอย่าล้อมือชื่อนะสวัสดีครับแล้วนะคุณนางีสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยปวดหัวคุณยาซีมินาไซคุณนางีครับผม